มาดูพื้นฐานเหรียญ IPOR ดีกว่านะครับว่าทำไมมันถึงน่าสนใจและเหรียญตัวนี้นะครับก่อนจะเข้ากระดานบิดเกตเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับซึ่งคุณยังมีเวลาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ IPOR ด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะในเรื่องของราคาแล้วเรื่องของการล็อกเหรียญนะครับ mm hmm. เขาค่อยๆทำการปล่อยเหรียญออกมาซึ่งอุปทานเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณหลักร้อยล้านนะครับแต่เขาจะค่อยๆปล่อยไอตัวเหรียญออกมานะครับอันนี้ ผมดูตามข้อมูลของ o o n Market Cap อ่ะเดี๋ยวเราตรงนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนของเหรียญ ipor นะครับว่ากระดานบิตเก็ตลิสต์วันที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นกระดานบิตเก็ตนะครับตอนนี้เวลานะครับดีพอ s ิตเนี่ยประมาณ22มีนาคมประมาณ2องโมงนะของบ้านเรานะครับเวลาเทรดก็ 20, 2 2มีนาคมประมาณหนึ่ทุ่มนะครับเวลาถอนคือยีิบสามมีนาคมเวลา1นึ่ทุ่มเหมือนกัน นะครับเราก็ระยะเวลาของอีเวนต์ก็คือ22มีนาประมาณ1นึ่ทุ่มถึง29มีนาเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มและตัวนี้ใครจะฝากนะครับไอโปรแกรม Lunch Pool ของเขาเนี่ยก็สเต็กแค่3 BGB เท่านั้นเพื่อรับประมาณ5,500 IPOR ฟรีเลยนะครับเพราะว่าเหรียญตัวนี้ไปไกลมากๆนะครับรวมถึงการ m a n เนจการจัดการเหรียญก็จะทำให้ตัวนี้ไปไกล นะครับในเวลาที่ยุค d e f าเฟื่องฟูนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายุค d e f าเฟื่องฟูเนี่ยน่าจะเข้าอยู่ในช่วงของเมษาแล้วฉะนั้นตัวนี้อย่างน้อยต้องมีไว้นะครับพระราคายังถูกอยู่ซึ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นการลิสต์ครั้งแรกในกระดานบิตเกตนะครับคือประกาศในทวิ t เตอเป็นที่เรียบร้อยว่าบิตเกตจะเป็นที่แรกนะครับฉะนั้นเขาจะลิสต์ IPO r ในโซนของนวัต นะครับคุณเข้าไปหาในโซนได้ในหมดหมู่ตรงนี้ได้จากรางวัลมูลค่าประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, อ่ะนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้เขาได้ทำการล้างผูกนะครับของตัวของเหรียญ ipor เนี่ยนะครับทุกๆชั่วโมงเพราะตอนนี้มันมีแค่แสนเหรียญเนานะในแคลคูลเลตซัพลายนะครับฉะนั้น ถ้าผมแนะนําคือใครที่เป็นสายซิ่งเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับคือเอาไปเทนได้เลยนะครับคุณซื้อก่อนเข้ากระดานแล้วพอฝากเข้ากระดานพอมันพุ่งไประดับราคาหนึ่งเราค่อยเทอ่ะเรามาดูพื้นฐานตัวนี้กันนะครับโทเค็นตอนเนี้ยอ่าโฮเดอร์ประมาณพันห้าสิบสองคนเองนะครับแล้วก็การทำธุรกรรมประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ด้อเจ็ดสิบสีนะครับ Max Supply อยู่ที่100ล้านนะครับตัวนี้ IPOR ราคาตอนนี้อยู่ที่3.11ดอลลาร์นะครับแล้วก็อยู่อันดับที่20,000นะครับอันดับในคอยล์มาเก็ตแคป2บสองนะครับดังนั้นการซื้อขายก็570นะดังนั้นตัวนี้เอ่อก็ดีหน่อยนะนะครับดีกว่าเหรียญหลายๆตัวที่ ก่อนจะเข้ากระดานบิตเกตยังไม่มีรายละเอียดเลยนะครับตัวนี้ก็มีรายละเอียดมูลค่าการตลาดอยู่ที่สองล้านนะครับแล้วก็เรื่องของการปริมาณการซื้อขายรายยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันกว่าดอลลราเองนะครับเราก็จำนวนเหรียญตอนนี้ที่ทำการปลดล็อกมาแล้วก็มีแค่เก้าแสนเองเกือบล้านแล้วนะครับคือ <c oughs> เหรียญตัวนี้จะปลดล็อกรายชั่วงโมงจนเต็มแม็กซ์ซับไนะครับ ที่ประมาณร้อยล้านดอลลาร์ก็ก็สามารถเทได้นะครับแล้วตอนนี้ราคาถูกมากนะครับคือแค่สามดอลลาร์เองนะครับคุณใส่ไปสักหมื่นเนี่ยเข้าอะดานบิตเก็แล้วค่คอยขายทิ้งเราค่อยเข้ามาเก็บใหม่ก็ได้นะครับเพราะเหรียญตัวนี้มันก็มีข้อดีอยู่หลายอย่างนะผมดูนะครับหนึ่งคืออยู่ในเรครือข่ายของอีทูรียมน,นะครับแล้วก็รูปแบบการทำธุรกิจของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น Access Management นะครับเป็นพวกการจัดการพวกไอเขาเรียกว่า Stablecoin นะครับเพราะว่าไอแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ Stablecoin ของฝั่งของอเมริกาได้สามตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันนะเราก็มีเรื่องของ DeFi ด้วยนะครับตัวนี้หลักๆก,ก็ทำเรื่องของ DeFi อยู่แล้วฉะนั้น เมื่อเข้ามาดูในเว็บไซต์นะครับก็จะมี stable c o ร n อยู่3ตัวคือ USDC, Tether นะครับหรือ USDT แล้วก็ได้นะครับเขาก็จะเป็นสัสดส่วนนะครับถ้าเกิดคุณจะสามารถทำการ Swap หรือว่า uh, staking pool นะครับหรือ liquidity pool เนี่ยคุณสามารถทำได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกระดานเทรดด้วยนะครับข้างในเนี่ยนะครับก็ถือว่าใหญ่นะ รวมถึงพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เป็นอินเวสเตอร์นะครับก็มีเยอะนะมีเป็นสิบเลยนะครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาละกันผมว่าประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาคร่าวๆนะครับอย่าง n x Gen นะครับแล้วก็เ e ็อ่าแล้วก็ New ฟอ r m อย่างเงี้ยนะครับที่ผมพออ่านได้จากโลโก้ของเขานะ Gumi Cryptos นะครับตัวนี้แล้วก็ a r r ริ g t o n Capital อย่างนี้นะแล้วก็ตัวของคริปโต Discover, sosv gsr อย่างเงี้ยนะครับเราก็ Space One Capital นะครับพวกนี้คือแหล่งลงทุนใหญ่ๆหรือแหล่งสนับสนุนใหญ่ๆของเขาเลยนะครับก็ถือว่าเหรียญนี้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าจะศึกษาข้อมูลเพิ่มก็เข้าไปอ่านใน White Paper ได้นะครับซึ่งต้องดูกัน นะครับผมก็จะไม่ได้มาเจาะรายละเอียดตรงนี้นะเวลานี้นะครับรอให้มันเข้ากระดานบิทเกตก่อนแล้วดูการเติบโตของมันเราค่อยมาทำรายละเอียดเพิ่มนะครับแล้วก็ Road map เขาก็มีมีเรื่องเฟสต่างๆนะครับในเฟสแรกก็จะเป็นเรื่องของเทรดดิ้งคอมพิวเตชันนะครับตอนนี้เขาก็ทำแล้วเรียบร้อยนะครับ พอมาดูในทวิตเตอร์นะครับตอนนี้ก็มีคนตามสักหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็เขาจะทำเรื่องของดีฟาโดยเฉพาะนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้ก็ลองเล่นสั้นดูก่อนนะครับเราค่อยเล่นยาวก็ดูทีหลังดูกระแสมันแล้วผมจะมาเจาะรายละเอียดให้นะครับลองเข้าไปดูพื้นฐานเรื่องของโปรเจกต์อะไรของเขาผมว็ว่าน่าจะดีแหละนะครับ แต่ที่จะไม่ดีคือไอ้กลุ่มประเภทธุรกิจแบบเนี้ยหรือตัวเหรียญแบบเนี้ยมันมีคู่แข่งเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดมีข้อมูลอย่างเงี้ยให้สิบผมให้เท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยเหรียญเนี้ยนะครับผมให้ประมาณห้าหรือหกละกันนะครับก็ถือว่า,าเครดิตดีนะครับมีตัวไอ้บร,ริษัทใหญ่ๆเข้ามาช่วยในการลงทุนนะครับกับเหรียญน,นี้ก็ น่าสนใจนะครับในคะแนนส่วนตรงนี้นะส่วนตัวอื่นนะครับเรื่องของ stable coin ที่เป็นโปรเจกต์เพื่อเอาเข้ามาสวอปก็ดีนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็มีคู่แข่งอยู่แหละแต่ข้อดีของมันคือมันมีวันแบ็กอัพใช่ไหมใหญ่ๆนะครับข้อน่าสนใจนะครับดงนั้นจากคะแนนเนี่ยผมให้ห้าให้หกก่อนนะครับ เพราะว่าตอนช่วงของการเข้ากระดานบิเกตมันก็จะมีการปลดล็อกเหรียญรายชั่วโมงตอนนี้มีเหรียญเกือบล้านและประมาณอยู่เก้าแสนนะครับพอเข้ากระดานบิตบิตเกตก็จะค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆทําการปล่อยเหรียญออกมานะครับทีละชุดทีละชุดลายชั่วโมงจนครบนะนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยอ่าไปราคาหนึ่งแล้วผมเชื่อว่ามันจะอาจจะติดดอยด้วยนะครับฉังนั้นจะซื้อจะขายต้องดูให้ดี นะครับผมว่าซื้อตอนนี้ยังไม่ได้สายไปหรอกสําหรับติดตดอยนะครับไว้เบกใกล้ๆเข้ากระดานบิดเกตหรือเข้ากระดานบิดเกตเนี่ยเสร็จแล้วสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยว่า,าก,กันโอเคโดยข้อมูลทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราก็มีกลุ่มคอย มิชชั่น New Moon v ไอนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดผมแนะนำลองเข้าไปคุยด้วยการข่าวสารต่างๆนะครับเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดแล้วก็จะมีคนเพื่อนผมเข้ามาสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องกราฟฟรีนะครับซึ่งเราไม่มีค่าบริการอะไรนะครับฟรีถ้าสนใจก็เข้ามานะครับไม่ได้กำไรคุณก็แค่เข้ามานะครับหาบทเรียนตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบตอนเวลาเทรดคุณก็ไม่ชอบไม่เห็นเป็นปนัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับอยากจะทํากําไรกับคริปโตรายวันเนี่ยลองเข้าไปแล้วผมเชื่อว่าหลักจากอ่าบิตคอยขึ้นมาแรงๆเนี่ยน่าจะมีจังหวะจากโทนในการเทรดดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับและก็เรามาเตรียมตัวกันลองเข้าไปในกลุ่มแล้พูดคุยกัน โอเคข้อมูลโดยทั่วไปประมาณนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเหรียญ ipor จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านไหนที่สนใจในการเทรดนะครับรายวัน แล้วก็เรื่องของ Spot Future Margin มาติดตามข่าวในช่องนี้คือ Mission New Moon VIP นะครับก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเทรด s p o t u u t u r e และยังอื่นอีกนะครับสนใจมาพูดคุยด้วยกันได้อยากหารายได้รายวันจากตลาดคริปโตนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากนี้ตลาดคริปโตจะสามารถเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะจะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกรอบหนึ่งฉะนั้น วันนี้เราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้กลุ่มนี้เป็นลิงก์แรกนะครับ